ต่อไปเรามาต่อกันด้วยราศีมีนกันเลยดีกว่านะครับราศีมีนเนี่ยในเรื่องของการงานเป็นไงบ้างครับการงานของราศีมีนเป็นอีกราศีนึงที่ปีนี้เนี่ยเหนื่อยพอสมควรเรียกว่างานเยอะแล้วก็ภาระค่อนข้างรัดตัวแน่นพอสมควรค่ะแต่ว่าเป็นราศีที่เฮงแล้วก็ปังในเรื่องของเงินคืองานปังคืองานไม่ดีมากแต่เงินมีใช่คืองานเนี่ยที่เขาเรียกว่างานเฮงเฮงคืองานเยอะงานเยอะมันก็เหนื่อยไงคะมันก็อาจจะแบบทำให้เราเหนื่อยเราเครียดคืออาจจะต้องทำงานเยอะหน่อยเพื่อจะได้เงินมากหน่อยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะราศีมีนเป็นอีกหนึ่งราศีที่ค่อนข้างดีในเรื่องของเงินแล้วก็งานแต่ว่างานเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเยอะอาจจะเหนื่อยนิดนึงเป็นปีที่ยากนิดนึงในการเอาตัวรอดให้ครบกับทุกๆอย่างที่เข้ามาถ้าคุณอยากเก็บทุกโอกาสในชีวิตนะคะทีนี้ในส่วนของสุขภาพราศีมีนปีนี้ค่อนข้างโอเคประคับประคองสุขภาพตัวเองได้ดีรอดพ้นสถานการณ์แย่ๆไปได้ค่อนข้างดีในเรื่องของสุขภาพหรือว่าโรคระบาดต่างๆนะอันนี้ภาพรวมนะคะทีนี้ในส่วนของความรักค่ะราศีมีนเป็นราศีที่ต่อยอดกับปีที่แล้วก็คือคนที่อาจจะโสดครับปีนี้ก็อาจจะมีคนดีๆมาให้ศึกษาดูใจแต่ก็อันนี้ให้พิจารณาดูดีๆอาจจะเจอคนที่เขาเหมือนกับเข้ามาแล้วสอดเจตนาว่าเอ๊ะอาจจะไม่ได้จริงใจกับเรา 100% แต่ก็คือมีคนมาให้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมมากกว่าปีที่แล้วสำหรับคนมีคู่ในราศีมีนนะคะต้องบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีที่เราจะได้เรียนรู้ศึกษาตัวตนหรืออาจจะมีชีวิตใหม่กับคนรักคนเดิมเรียกว่าหมายถึงว่าคนรักเก่าจะกลับมาใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะหมายความว่าคนที่เรามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเขาจะพัฒนาตัวเองดีขึ้นหรือเราจะพอใจในสิ่งที่ปีที่แล้วเราไม่ค่อยโอเคกับเขาอะปีแล้วรู้สึกแบบเหนื่อยหน่ายเบื่อแฟนจังเลยว่าแบบทำพฤติกรรมที่เราไม่ชอบใจปีนี้เขาอาจจะอยู่ดีก็กลับตัวกลับใจทำตัวดีขึ้นจนเรารู้สึกว่าแฮปปี้มากขึ้นถูกต้องค่ะอ่ะแล้วการเสริมดวงของราศีมีนนะครับราศีมีนฟังดีๆนะคะการเสริมดวงของราศีมีนปีนี้ค่ะแนะนำว่าทำบุญอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาสหรือสัตว์ด้อยโอกาสค่ะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับคนอื่นแล้วก็ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ราศีมีนเจอคนด้อยโอกาสสัตว์ด้อยโอกาสหรือว่าหมาแมวจรจัดนะคะหรือว่าจะเป็นในสถานสงเคราะห์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือได้เต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเงินทองหรือว่าการบอกต่อส่งข่าวต่อไปแค่การแชร์ข้อมูลเลยก็ถือว่าเป็นบุญในการช่วยสิ่งเหล่านี้ได้ละถูกต้องค่ะพี่แพทย์ทีนี้ในส่วนของราศีมีนค่ะจิวเวลรี่หรืออัญมณีเสริมเฮงปีนี้นะคะต้องบอกว่ามาแรงในเรื่องของไพลินครับเพอริดอตแล้วก็ในเรื่องของบุษราคำสีฟ้าเคยเห็นไหมบุษราคำมีสีฟ้าด้วยนะอ๋อเหรอครับใช่เพราะฉะนั้นนะคะอัญมณีเสริมเฮงในปีนี้ของราศีมีนเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลือกใช้ได้เลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเน้นโทนสีฟ้าฟ้าน้ำทะเลสีออกแบบน้ำเงินนะคะจะออกโทนเย็นๆซึ่งเขาจะมาช่วยในเรื่องอะไรครับช่วยเสริมในเรื่องของความเฮงปังในเรื่องของสุขภาพการเงินความรักคือเอาง่ายๆว่า คนที่เราจะต้องไปติดต่อด้วย หรือบุคคลต่างๆที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับการงานชีวิตการซัพพอร์ตในชีวิตเราต่างๆเนี่ยเขาจะมาเป็นอุปสรรคกับเราน้อยลงแล้วที่สำคัญเนี่ยจะช่วยให้ความอารมณ์ร้อนหรือว่าความขัดใจขุ่นมัวในใจเนี่ยเบาลงเย็นลงด้วยค่ะครับสำหรับใครที่เกิดในราศีมีนนะครับก็ในเรื่องของการงานต่อให้มีเยอะจริงแต่ว่าเราก็จะได้เงินไม่ได้มากเท่าไหร่ก็คือต้องทำงานมากเพื่อจะได้เงินมากใช่คือเอาง่ายๆว่าปีนี้ขยันมากเท่าไหร่ทำมากเท่าไหร่ยิ่งมีมากเท่านั้นเรื่องของการเก็บเงินราศีมีนไม่มีปัญหาเหมือนกุมนะก็ยังเก็บได้ดีอยู่ยังค่อนข้างจัดการเงินตัวเองได้ดีอยู่ครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปทำทานเยอะๆนะครับใช่ช่วยเหลือสิ่งผู้ด้อยโอกาสเยอะๆใช่สัตว์ด้อยโอกาสคนด้อยโอกาสต่างๆค่ะครับ